ร่อยสวัสดีค่ะโบนะคะวันนี้โบจะชวนทุกคนมาทำเมนูแซนด์วิชทูน่าค่ะก็เป็นอาหารเช้าที่ทำได้ง่ายๆนะคะแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะตัวทูน่าเนี่ยเขาก็จะมีโปรตีนสูงมีไขมันต่ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาต้มไข่รอไว้ก่อนนะคะอันนี้โบใช้เป็นเครื่องนึ่งไข่นะก็นึ่งไปประมาณ7นาทีค่ะแล้วก็นำขนมปังไปปิ้งในกระทะนะคะอันนี้โบปิ้งแบบนี้เลยนะคะกระทะไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเลยค่ะปิ้งจนสีสวยดีเลยนะคะแล้วก็ข้างนอกเนี่ยกรอบดีนะเสร็จแล้วมาเตรียมส่วนผสมกันนะคะก็จะมีหอมแครค่ะหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะ1/4หัวต้นหอม1ต้นค่ะจากนั้นก็มาทำไส้ทูน่าได้เลยค่ะทูน่ากระป๋อง1กระป๋องนะคะเรากรองเอาแต่เนื้อนะคะหอมแขกหรือหอมหัวใหญ่ที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็ต้นหอมซอยแล้วก็ใส่มายองเนสค่ะ2ช้อนจากนั้นใส่เกลือเล็กน้อยค่ะพริกไทยบดนิดหน่อยนะคะจะใช้พริกไทยดำหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้ค่ะบีบมะนาวลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะลองชิมรสชาติแล้วก็ปรับดูได้ตามชอบเลยนะคะไส้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะขนมปังที่เราปิ้งไว้นะคะเรานำไส้ทูน่าปาดลงขนมปังเลยค่ะใส่ไส้เยอะได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็วางไข่ต้มที่เตรียมไว้ค่ะโบจะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแซนด์วิชทูน่าของเราในวันนี้นะคะนอกจากจะมีทูน่าแล้วนะคะก็ยังมีมะเขือเทศไข่ต้มแล้วก็สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่อีกนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะขนมปังก็กรอบนะมีความเข้ากันดีกับทูน่ามากๆเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่มีประโยชน์นะคะดีต่อสุขภาพมากเลยนะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ